สวัสดีค่ะพี่ตู่นะคะวันนี้ตู่จะมาสาธิตวิธีการตัดผมสไลด์วอลลุ่มต่ำๆให้ตัดได้ง่ายๆนะคะเหมือนในรูปเลยที่มีรูปให้ดูนะคะเราจะเริ่มต้นการทำงานเลยไหมค่ะวันนี้เราจะมาตัดผมสไลด์นะคะอย่างในรูปเลยคือมันจะเป็นวอลลุ่มต่ำๆที่ปลายหรือในรูปนี้นะคะที่เราตัดทรงผมมันจะแตกต่างกันอยู่ที่การเซตด้วยหรือวิธีการไล่ทรงด้วยแต่วันนี้พี่ตู่จะเริ่มต้นคือการสังเกตทรงนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก่อนตัดหลังตัดตอนแตกต่างใช่คันนี้วันนี้เราจะมาตัดผมทรงความยาวระดับกลางนะคะให้ออกมาได้เหมือนแบบในรูปที่เราต้องการฉะนั้นเราจะเริ่มต้นในการทำงานเลยไหมคะพี่ตัวอธิบายนิดนึงครับว่าตอนเนี่ยอย่างหัวหุ่นนะตอนเนี้ยผมเป็นประมาณนี้ถ้าตัดออกมาแล้วมันจะประมาณตรงไหนจะมีวอลลุ่มเพิ่มขึ้นอันเนี้ยอย่างแบบผมของเรานะคะคือมันไม่ได้ไล่มาปลายแหลมๆวันนี้คือจะตัดฐานความยาวออกไปในระดับกลางแล้วก็สไลด์ข้างหน้านะคะแล้วก็ยกไล่ให้ผมเกิดวอลลุ่มขึ้นมาเราจะทำให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างทรงผมที่มีมากับทรงผมที่สำเร็จรูปแล้วนะคะค่ะตอนนี้เวลาการตัดผมเปียกต่างกับการตัดผมแห้งยังไงคือหนึ่งในเวของการตัดผมเปียกนั่นคือเราต้องการเปลี่ยนรูปทรงโดยชัดเจนแต่ถ้าในกรณีตัดผมแห้งส่วนใหญ่แล้วเราจะตัดคือหนึ่งมีรูปทรงอยู่แล้วต้องการความยาวเท่าเดิมตรงนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะคะในเวของการตัดผมแห้งแต่วันนี้ตู่จะมาแนะนำวิธีการตัดผมเปียกเพราะว่าเราต้องการเปลี่ยนรูปทรงจากที่มีมาอย่างชัดเจนนะคะแต่เราเริ่มต้นการทำงานเลยนะคะคือทุกครั้งก่อนการทำงานสัดส่วนของการทำงานการแบ่งผมในการตัดจำเป็นในการทำงานนะคะอย่างแรกคือการตัดผมเราจะใช้จุดกึ่งกลางเป็นตัวกำหนดนะคะการแบ่งเซกชันมีผลสำคัญยังไงบ้างครับมีค่ะตรงที่ว่าถ้าสัดส่วนผมไม่ได้ตามรูปทรงหรือรูปแบบปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมาคือรูปทรงหรือรูปแบบจะผิดเพี้ยนไปนะคะฉะนั้นหลักของเราที่นี่ในการทำงานเราจะสอนวิธีการตั้งแต่การเริ่มต้นแบ่งในสัดส่วนของผมในรูปศีรษะหนึ่งเราจะต้องมีสัดส่วนในการแบ่งผมนะคะสองก็คือว่าวันนี้จะอธิบายว่าทำไมเราถึงตัดผมแสกกลางซึ่งมันจะมีคำถามมาว่าถ้าปัดซ้ายปัดขวาล่ะคือการตัดผมแสกกลางเป็นเบสิกพื้นฐานทำให้เรารู้สึกว่า1เวลาเราตัดผมในลักษณะของการแสกกลางน้ำหนักผมจะเท่ากันทั้งซ้ายขวาโดยแสกกลางตรงเนี้ยเวลาเราปัดซ้ายปัดขวาเสยเราได้หมดนี่คือในทรงเบสิกฉะนั้น1เริ่มต้นของการทำงานคือให้เราแบ่งผมจากจุดกึ่งกลาง2สัดส่วนที่2เราอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็คือครึ่งนึงค่ะหรือบางคนบอกว่าหลังหูก็ได้นี่คือสัดส่วนที่2นะคะในกรณีที่หัวจริงอ่ะมันคือเรามองว่าจุดท็อปหรือว่าจุดสูงสุดของศีรษะค่ะเป็นจุดตัวกำหนดนะคะกะไม่ได้ค่ะว่าหน้าหูหลังหูแต่ว่าเราต้องเราตัวเราเองต้องเอาตัวนิวัตอะค่ะแบ่งผมนะคะเป็นสัดส่วนหน้าเก็บผมให้เป็นระเบียบแบ่งเลยค่ะ4ส่วนในส่วนด้านหลังนะคะลากเลยเลยค่ะแบ่งหาฐานเลยค่ะ
ที่จะตัดฐานความยาวนะคะเห็นไหมคะเราจะได้สัดส่วนผมเป็น4ส่วนนี่คือที่มาที่ไปของการตัดผมแบบแบ่งผมเป็น4ส่วนยังไงนะคะเราจะมาเริ่มตัดความยาวเลยนะคะถ้าเราเข้าใจหลักหรือเราเข้าใจในการทำงานนะคะการตัดผมเปียกเราจะใช้เวลาไม่เกินประมาณ20นาทีค่ะทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นด้วยง่ายขึ้นด้วยพี่ตุ๊กครับตอนนี้ถึงการแบ่งผมถึงใช่คือเนี่ยค่ะคือแบ่งผม4ส่วนแล้วเพื่อหาความยาวที่ได้ครับสวัสดีคุณนิเวศด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาตอนนี้นะครับก็อยู่ประมาณ100กว่าคนได้เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ค่ะฝากผมประมาณ4ส่วนนะคะยกขึ้นโอเคนี่ค่ะ4ส่วนหน้าหลังข้างๆนี่ค่ะหน้าหลังข้างๆทีนี้เราจะเริ่มตัดฐานความยาวแล้วนะคะความยาวลูกค้าจะเป็นคนกำหนดนะคะว่าต้องการความยาวประมาณไหนแต่ในรูปที่ให้ดูนะคะคือความยาวจะเลยหลังเลยต้นคอมาประมาณ1ไม้บรรทัด A1 1หวีนะคะวิธีการตัดทุกครั้งก่อนการทำงานคือเราก็ต้องสร้างไกด์ไลน์ค่ะองศานะคะดิ่งนะคะยกผมขึ้นมาตัดก็ได้ค่ะกำหนดความยาวไอ้ต้องยกกี่องศาครับพี่โดจริงๆแล้วตัดฐานความยาวค่ะต้องดิ่งค่ะไม่มีการยกผมนะคะอ๋อก็คือ0องศาใช่ค่ะเราไม่ต้องไล่ผมนะคะแล้วสมมติว่าถ้าในกรณีที่เรายกเกิน0องศามีผลอะไรไหมครับคือถามว่าพอเรายกขึ้นมาปุ๊บผมจะมีการไล่อะค่ะพอผมมีการไล่ปุ๊บเนี่ยมันทำให้เวลาเราตัดผมฐานต่อไปอย่างเงี้ยค่ะมันจะมองไม่เห็นเกณฑ์หรือไกด์ไลน์ของมันนะคะพอเราได้แล้วนะคะเราก็คือปล่อยช่อบนลงมาดีผมให้เรียบนะคะสวัสดีเพื่อนๆทั้ง140ท่านด้วยนะครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้เรามาในส่วนของการตัดผมสไลด์ให้ผมมีวอลลุ่มนะครับเราจำเป็นนะคะต้องหาฐานความยาวก่อนนะไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าเราต้องการไล่ระดับไหนนี่ค่ะเราได้ตรงแล้วฐานความยาวถ้ากรณีที่ลูกค้าผมบางหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใช้หวีรองทีเดียวได้เลยกรรไกรตัดทีเดียวได้เลยพอเราตัดด้านหลังได้แล้วใช่ไหมคะเรามาตัดด้านหน้าด้านข้างค่ะเพื่อหาความยาวด้านข้างจุดทุกจุดนะคะที่ใช้ในการแบ่งจะต้องมีสัดส่วนและถูกต้องในสัดส่วนนะคะตรงนั้นจะลงลึกในรายละเอียดต่อไปนะคะขั้นตอนนี้เป็นการตัดผมความยาวระดับเดียวนะคะเพื่อกำหนดความยาวปล่อยลงมาเลยค่ะสีผมให้เรียบนะคะถ้าผมแห้งไปเราก็ฉีดน้ำนิดนึงด้านข้างค่ะสัดส่วนเดียวกันการตัดผมเรื่องสัดส่วนสำคัญนะคะจุดสำคัญนะคะหวีผมตามแนวเลยค่ะ
มันจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะคะเราตัดได้ผมตรงฐานความยาวที่ลูกค้าต้องการเราค่ะทีนี้เราจะมาทำการสไลด์ด้านหน้านะคะพอเราตัดแล้วคือแบ่งผมสัดส่วนข้างหน้าไว้ค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะแสกกลางกำหนดเลยค่ะว่าข้างหน้าเราจะไลด์จะต้องการสไลด์ประมาณไหนนะคะโดยนำไกด์ไลน์ซ้ายขวาสองข้างเป็นตัวกำหนดนะคะหลักการทำงานของแต่ละคนแต่ละอย่างนะคะจะแตกต่างกันแต่จบออกมาแล้วก็คือว่างานจะออกมาใกล้เคียงกันแต่หลักของที่นี่จะทำงานง่ายๆค่ะโดยยึดหลักขององศาแล้วกันและสัดส่วนของผมนะคะอันนี้ต้องแบ่งยังไงครับพี่ตู่ตัวนี้เรากำลังกำหนดไกด์ไลน์ค่ะว่าเราต้องการข้างหน้าไล่ประมาณไหนกำหนดความยาวเลยค่ะนี่แสดงว่าผมลูกค้าข้างหน้าลูกค้าต้องการระดับนี้หรือถ้าต้องการสั้นกว่านี้อีกกำหนดได้ค่ะประมาณนี้เราจะทำการสไลด์ข้างหน้าแล้วนะคะข้างนี้ก่อนก็ได้ฉีดน้ำเลยค่ะสัดส่วนของผมนะคะหวีผมให้เรียบร้อยค่ะในส่วนของช่อนี่ก็คือจับตัวไกด์ไลน์อันดับแรกมาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาตัวไกด์ไลน์กำหนดคำยาวข้างหน้านะคะเชื่อมาหาความยาวค่ะด้านข้างถ้าได้นะครับมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามได้เลยนะครับหรือว่าคอมเมนต์มาที่ไลฟ์ของเราได้เลยนี่ค่ะเราจะเห็นเลยว่าการยกผมนะคะสไลด์อย่างชัดเจนแล้วก็ง่ายเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะมีคนบอกความคิดถึงด้วยนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวไว้คุยกันนะคะแต่น้องๆคนไหนที่เคยตัดเรียนตัดผมกับพี่ตู่แล้วก็คือดูทบทวนไปได้นะคะต่างเรามาทำกันใช่ค่ะดูสัดส่วนของผมด้วยนะคะ
ไกด์ไลน์เดิมเลยค่ะไกด์ไลน์ที่เราหาไว้ตะกี้นะคะเมื่อสักครู่นะคะหวีผมค่ะเรื่องการยกผมก็สำคัญนะคะเจ้าครับในขั้นตอนนี้จะเป็นมากน้อยแค่ไหนครับที่ต้องเอาไกด์ไลน์มาตลอดจริงๆแล้วปัญหาส่วนใหญ่ของช่างทำผมอะค่ะสิ่งที่เราเจอก็คือว่าตัดผมแล้วไม่เห็นไกด์ไลน์ข้อเสียของการที่ไม่มีไกด์ไลน์คือทำให้เราอะตัดผมครับมีคำถามจากทางบ้านครับมีถามว่าเป็นคนหน้ากลมควรไว้ทรงไหนคะถ้าหน้ากลมนะคะจริงๆแล้วก็คือทรงนี้ก็เหมาะค่ะเพราะว่าการสไลด์ช่วยให้ปิดแก้มได้ค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าสองข้างที่เราตัดไปแล้วเนี่ยค่ะเวลาเราเช็คสองข้างถ้าเราไม่แน่ใจนะคะก็หามุมเช็คก่อนค่ะยกผมขึ้นมานะคะที่เราตัดเลยรวบผมให้หมดหัวใจของการทำงานนะคะทุกอย่างถ้าเป็นระเบียบมีขั้นมีตอนหรือรู้หลักการทำงานแล้วจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะส่วนที่เกินมาเราสามารถเช็คออกได้เลยการตัดผมที่ได้รูปแบบหรือรูปทรงที่ชัดเจนทำให้เราง่ายต่อการเซตทรงนะคะพี่ถูกครับมีคำถามครับจากคุณธนวัฒน์นะครับถามว่าตัดแบบนี้ดักวอลลุ่มได้ไหมคะได้เลยค่ะทรงนี้เหมาะสำหรับการตัดวอลลุ่มเลยแล้วข้อดีของการตัดแบบนี้คืออะไรคะในเมื่อสัดส่วนของผมชัดเจนการยกระดับผมชัดเจนปุ๊บเวลาเราม้วนวอลลุ่มขึ้นมาปุ๊บวอลลุ่มจะเป็นชั้นๆค่ะซึ่งตอนจบแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ตู่จะม้วนผมให้ดูในลักษณะของชั้นผมที่มันเกิดขึ้นมาก็เหมือนการดัดผมใช่ไหมครับใช่คือทรงนี้คือใช้ดัดผมวอลลุ่มหรือทำวอลลุ่มได้เลยหรือผมดัดได้เลยแต่ว่าในวันนี้ที่พี่ตู่ตัดให้ดูนี่คือเป็นลักษณะของการไล่ต่ำก่อนฉะนั้นโจทย์ก็คือว่าต้องการผมวอลลุ่มต่ำๆแต่ต้องการสไลด์นั้นมันเหมาะกับการดัดวอลลุ่มในลักษณะของว่าต่ำๆลองต่ำๆทีนี้พอเราสไลด์ข้างหน้าได้นะคะเราจะทำการตัดเชื่อมผมสไลด์จะต่างกับผมบ๊อบนะคะตรงที่ว่าผมสไลด์ต้องมีการเชื่อมระหว่างช่อหน้ากับช่อหลังพอเราตัดสไลด์ด้านหน้าได้ปุ๊บคือแบ่งเลยค่ะนี่คือในส่วนของด้านข้างค่ะเราจะทำการเชื่อมผมนะคะทุกครั้งของการแบ่งหรือจุดของการแบ่งไม่ใช่ว่าเราอยากจะแบ่งตรงไหนก็ได้นะคะโอ๊ตแต่ว่ามันจะต้องมีสัดส่วนของด้วยในการทำงานซึ่งตรงนี้มันจะเป็นในรายละเอียดที่จะต้องเข้ามาเรียนรู้เหมือนกันค่ะแต่วันนี้คือจะตัดให้ดูง่ายๆนะคะจากการที่ตัดผมได้ถูกสัดส่วนหรือตัดผมได้แบ่งผมได้ถูกสัดส่วนหรือการทำงานได้ถูกกับหลักนะคะถ้าผมแห้งในกรณีตัดเปียกนะคะต้องฉีดน้ำทุกครั้งที่พี่ตู่ตัดที่ตู่ตัดผมก็คือต้องเอาไกด์ไลน์มาทุกครั้งฉะนั้นที่ถามตะกี้ว่าไกด์ไลน์จำเป็นไหมไกด์ไลน์จำเป็นค่ะแต่ไม่จำเป็นต้องแบ่งบางนะคะแต่ทุกครั้งเราต้องรู้ว่าวิธีการหาไกด์ไลน์ของเราจะหายังไงซึ่งปัญหาส่วนใหญ่แล้วอ่ะบางคนหาไกด์ไลน์ไม่เจอค่ะการที่เราตัดผมแล้วเราหาไกด์ไลน์เจอเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นเพราะเรามีแนวของเราอยู่แล้วในการเชื่อมผมอะครับทำไมเราถึงต้องดึงมาด้านหน้าครับก็ไม่เป็นสไลด์ไงการเชื่อมมาข้างหน้าคือผมสไลด์คือหน้าสั้นหลังยาวอ่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่ตู่จะให้ดูถึงความแตกต่างนะคะว่าจากตะกี้เราตัดตรงแต่พอเราเชื่อมผมปุ๊บสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนคือจริงๆต้องมีกระดาษขาวเห็นไหมระหว่างมุม
มุมระหว่างที่ตัดแล้วกับไม่ตัดเห็นไหมคะเห็นไหมคะมุมที่ตัดแล้วกับไม่ได้ตัดฉะนั้นไอ้ตัวที่เราตัดตรงไว้ตะกี้มันหายไปค่ะมันก็จะได้สัดส่วนของผมที่สไลด์ถ้ามองดูข้างๆพี่ตัวหันหลังค่ะให้ตรงโอเคเห็นไหมที่กันจะไหลแต่ข้างนี้ยังไม่ได้เชื่อมจะเห็นความแตกต่างของผมค่ะพอเราทำข้างนี้เสร็จเรามาทำข้างนี้ต่อนะคะฉีดน้ำค่ะข้อดีของการฉีดน้ำคืออะไรคะทำให้เราเห็นลายผมอย่างชัดเจนตัดเลยค่ะหวีผมสวยหวีผมเรียบเรียงเส้นก็มีผลต่อการทำงานนะคะทีนี้เราจะดูทุกขั้นตอนของการทำงานค่ะจะทำให้เราทำงานง่ายนะคะและทำงานเร็วด้วยจบแล้วค่ะถือว่าขั้นตอนนี้ก็ไวเหมือนกันนะครับพี่ตู่จริงๆแล้วค่ะการทำงานไวหรือช้าก็คือมันเกิดจากการที่เรารู้หลักของการทำงานรู้สัดส่วนรู้วิธีการยิ่งถ้าเราแม่นหรือเราเข้าใจในหลักในวิธีการมันจะทำงานให้เราทำงานได้เร็วขึ้นอย่างที่ตู่บอกค่ะว่าตัดเตียงแล้วใช้เวลาไม่เกิน20นาทีค่ะนี่ค่ะนี่คือเสร็จแล้วในขั้นตอนแรกสิ่งที่เราเห็นชัดเจนคือผมที่เราตัดตรงไว้ตั้งแต่แรกหายไปกลายเป็นผมว่าข้างหลังมีการสไลด์ทีนี้จะทำขั้นตอนการไล่ผมแล้วนะคะนี่ไม่มีคำถามอีกแล้วหรอคะมีไหมตอนนี้ยังไม่มีครับค่ะทีนี้พอเราได้ฐานใช่ไหมคะเราได้ความยาวแล้วได้กรอบรูปทรงแล้วเราจะทำการสไลด์แล้วค่ะแบ่งสัดส่วนผมค่ะเหมือนเดิมนะคะทรงนี้จะไม่ซับซ้อนนะคะเพราะมันเป็นทรงพื้นฐานทั่วๆไปสำหรับช่างใหม่หรือว่าคนที่สนใจจะเรียนทำผมนะคะมันก็จะง่ายต่อการทำงานค่ะขอโทษครับพี่ตู่ครับพี่ตู่เป็นช่างทำผมมากี่ปีแล้ว20ปีแล้วค่ะใช้ประสบการณ์จากการทำงานนะคะสอนแล้วก็หลักของการทำงานค่ะทีนี้เราจะทำการสไลด์แล้วนะคะในฐานแรกเราต้องการผมวอลลุ่มแบ่งสัดส่วนผมเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนที่เราตัดขั้นตอนแรกนะคะทำงานอย่างมีขั้นตอนอย่างเป็นสเต็ปอะค่ะมันจะทำงานให้เราทำงานได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นเห็นปัญหาที่เราตัดผมอยู่ทุกวันได้ง่ายขึ้นค่ะนี่ค่ะทีนี้เราจะทำการสไลด์ฐานล่างนะคะกรณีที่ลูกค้าต้องการวอลลุ่มต่ำๆตัดผมทำไมตัดทีไรได้ปลายแหลมทุกทีได้ปลายบางทุกทีอยากตัดปลายวอลลุ่มปลายงุ้มๆทำยังไงหรือจะดัดวอลลุ่มใดงุ้มทำยังไงวันนี้เราจะมาตัดในกรณีที่ปลายงุ้มนะคะจะเริ่มมีเรื่องขององศาหรือมุมของผมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะไอ้เราจะยกกี่องศาครับพี่ตุ๊กคือผมวอลลุ่มจะไม่เกิน45องศาค่ะ45องศาคือโอเคที่สุดถ้าในกรณีที่เรายกองศาเกินจะเป็นยังไงครับมันกลายเป็นว่าปลายสไลด์ไงคะ
พอไปสไลด์เกิดอะไรขึ้นเวลาลูกค้าไปดูแลเองก็คือบิดออกจากการถามว่าวอลลุ่มนี่คือเราจะเห็นชัดเจนเลยค่ะเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะคะฝั่งหนึ่งไล่ต่ำๆก็ได้ค่ะความเข้าใจของบางคนแต่ไล่ต่ำๆ45องศาเป็นยังไงนั่นคือการที่ต้องเรียนรู้แล้วค่ะนี่ค่ะให้เห็นความแตกต่างระหว่างฝั่งที่ตัดไปแล้วใช่ไหมปลายงุ้มเขาจะงุ้มไปเองค่ะเวลาทำวอลลุ่มหรือดัดก็จะง่ายขึ้นเวลาทำวอลลุ่มหรือดัดมันก็จะง่ายขึ้นเห็นไหมคะกับการที่อีกฝั่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้ไล่ผมสังเกตอีกฝั่งหนึ่งไหมครับอีกฝั่งหนึ่งจะดูทื่อๆไปนิดนึงนะครับคือปลายผมมันเท่ากันนี่ค่ะแต่ถ้าเราไล่วอลลุ่มปุ๊บปลายผมมันเส้นบนจะงุ้มทำให้ผมเรางุ้มขึ้นด้วยฐานที่เราตัดตรงอยู่แล้วค่ะเวลาเราไล่มันก็ยิ่งทำให้มันไม่ยากต่อการทำงานค่ะตัดไงมือคว่ำมือต่างกันยังไงคะวันนี้ผมยาวการที่เราจะทำงานง่ายคือการคว่ำมือแต่ถ้าผมสั้นเราไงมือก็ได้แต่บางคนถนัดก็คือไงมือก็ได้ค่ะในการทำงานนี่เราได้แล้วค่ะในฐานที่เป็นวอลลุ่มต่ำๆ45องศาเราจัดแนวตั้งใช่ไหมครับคือ45องศามีทั้งแนวตั้งแนวนอนนะคะแต่ในผมยาวส่วนใหญ่แล้วจะนิยมตัดในแนวตั้งค่ะจะเห็นจะง่ายกว่าถ้าแนวนอนเราสามารถใช้ได้กับผมบ๊อบทีนี้ข้างบนเราจะทำการไล่แล้วนะคะทำให้ผมส่วนข้างล่างมีความเป็นวอลลุ่มหรืองุ้มปลายไม่บางปลายหนาแต่ข้างบนนี่ก็จะพอว่าล่างไม่เห็นครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะคะคือในโจทย์ในรูปอะค่ะมันจะมีในส่วนของผมยาวค่ะมันจะมีประเภทว่าอยากได้สไลด์แต่ไม่อยากได้ไปบางอยากได้ไปหนาวันนี้ก็มาสาธิตวิธีการตัดคือไปหนาจะมีการสไลด์ผมนึกออกไหมคะฉะนั้นพอเราได้ฐานล่างเราจะทำการสไลด์ผมแล้วค่ะหันยังไงถึงจะเห็นค่ะเดี๋ยวตูติดกิ๊บไปก่อนนะคะเพื่อจะได้เห็นงานง่ายๆในการทำงานจริงๆแล้วเราไปทำงานคนจริงๆอ่ะไม่ต้องติดกิ๊บอย่างนี้นะคะใช้ช่อนี้พาดหลังไหลลูกค้าก็ได้ทำให้เราทำงานได้เรียบร้อยทุกครั้งของการตัดก็คือต้องมีไกด์ไลน์นะคะแต่วันนี้คือตุ๊กตาไม่มีไหลเราก็เลยต้องใช้กิ๊บให้เห็นของการทำงานจะยกไล่แล้วนะคะวันนี้องศาที่เราจะใช้เพื่อให้เห็นความชัดเจนนะคะ1หวีผมการยืนของเราหวีผมให้เรียบเลยค่ะมาจากโคนด้วยยกผมขึ้นไปตัดเลยค่ะส่วนที่เกินมาจากไกด์ที่เราหาไว้ตัดค่ะถามว่าตัดตรงกับตัดฟันปลาต่างกันยังไงคือตัดตรงเราก็จะได้ปลายผมเนื้อผมที่แข็งนะคะแต่ฟันปลาเราจะได้ปลายเบาๆจะหวีให้ดูนะคะอันนี้ใช้กับผมดัดได้ด้วยนะคะเห็นเกิดอะไรขึ้นคะผมมีการไล่มีความทุยจะลบแล้วก็ปลายไม่บางค่ะถ้าเห็นจากรูปนะคะจะเห็นเลยผมจะไล่เรียงเส้นค่ะถ้าขออนุญาตนะคะเห็นนะคะเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมนี่นะคะคือการสไลด์ผมนี่เป็นวิธีแรกนะคะสไลด์แบบแรก
การสไลด์ข้างบนมีหลายแบบนะวันนี้เลือกแบบนี้มาให้การตัดผมมีหลายแบบมากแต่วันนี้เลือกแบบนี้มาให้ไม่ใช่คือเป็นอีกเวนึงในการทำงานถ้าอยากรู้ว่าการสไลด์ผมมีกี่แบบไหนมั่งอะไรมั่งตรงนั้นอาจจะต้องเข้ามาที่บอกนะคุยในรายละเอียดพี่ตู่เขามีคอร์สสำหรับใครที่อยากจะต่อยอดการตัดผมผู้หญิงนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลได้เลยนะครับเพราะว่าพี่ตู่จะมีสอนตัดผมด้วยใช่ไหมครับเร็วนี้ใช่ค่ะพี่ตู่จะสอนในลักษณะของการสร้างทรงคือวันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งเฉยๆในการทำงานซึ่งคิดว่าเป็นแบบที่ง่ายที่สุดแล้วเป็นเบสิกที่สุดแล้วแต่ถามว่าอันนี้ทำไมเราต้องมีการเรียนรู้หลายๆแบบหลายๆอย่างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้เราเลือกใช้ในการทำงานเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าหัวใจสำคัญของช่างจริงๆแล้วคือการทำงานที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้วันนี้ลูกค้าเอาแบบมาให้ดูเขาต้องการแบบไหนเราก็ต้องตัดตามแบบให้ลูกค้าได้และสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลได้เลยเนาะเดี๋ยวเดือนนี้พี่ตู่จะมีเปิดคอร์สสอนนะครับเนาะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นคอร์สแรกนะครับช่อต่อไปอะค่ะยิ่งทำให้เราทำงานง่ายขึ้นเพราะอะไรเราเห็นไกด์ไลน์เลยค่ะที่เราตัดไว้ตัดตามไกด์ไลน์เลยค่ะในรายละเอียดของการทำงานนะคะมันจะมีรายละเอียดของการทำงานซึ่งวันนี้เราไลฟ์สดเรามีเวลาแค่1ชั่วโมงนะคะเราไม่สามารถอธิบายได้ในเรื่องของรายละเอียดในการทำงานมันจะมีของเรื่องการแบ่งผมสัดส่วนการยกผมองศาหลายๆอย่างค่ะแต่วันนี้เราเห็นว่าทุกอย่างที่เราใช้หลักในการทำงานใครที่เคยเรียนมากับตู่นะคะจะรู้เลยว่าถ้าเรามีหลักในการทำงานปุ๊บหรือเราเข้าใจในหลักการทำงานมันจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นพอเราตัดได้นะคะเราก็ทำอีกฝั่งหนึ่งค่ะทุกอย่างของการทำงานนะคะนั่นก็คือการไกด์ไลน์ต้องใช้ไกด์ไลน์ในการทำงานจะมีถนัดซ้ายกับถนัดขวานะคะคนที่ถนัดขวาจะอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกับผมที่เราตัดสีผมให้เลี่ยนนะคะเนี่ยค่ะยิ่งง่ายใหญ่เลยทำให้เราเห็นไกด์ไลน์การยกผมเนี่ยครับมีหลักในการดูยังไงครับว่าต้องยกยังไงครับจริงๆแล้วมันมีหลักของมันเรื่องขององศาค่ะในการยกผมผมมี0 45 90หรือสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมตรงนั้นมันเป็นเรื่องรายละเอียดที่ต้องเข้ามาดูนะคะแต่ว่าถามว่าอย่างการยกผมทุกครั้งมันต้องมีแหล่งที่มาที่ไปอ้างอิงว่าวันนี้เราใช้มุมไหนหรือองศาไหนในการทำงานวันนี้เราเลือกอีก90นึงแต่การเป็น90ลักษณะแบบไหนตามรูปศีรษะงานที่ได้จะออกมาเป็นแบบไหนคอยติดตามนะคะถ้าไลฟ์สดอยู่มันจะมีวิธีการตัดหลายๆแบบนะคะนี่ค่ะเวลาเราตัดเสร็จนะคะลองเช็คดูวิธีการหวีผมที่จะเช็คผมนะคะคือหวีแล้วประคองดูสิ่งที่เราจะเห็นคือมุมที่เราไล่ไปเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมันจะเกิดความทุยขึ้นมาเป็นวอลลุ่มขึ้นมาค่ะมีคำถามจากคุณพีรพงศ์ครับถามว่าเราตัดแบบเปียกตลอดเลยใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วคืออย่างที่พี่ตู่บอกตั้งแต่แรกค่ะว่า1ผมไม่จำเป็นต้องตัดเปียกตลอดเราสามารถตัดแห้งได้แต่วันนี้เป็นเวทที่ตุ๊กตาเราคุณตุ๊กเราเป็นผมที่ไม่ได้ไล่อะไรมาเลยนั่นคือการตัดเปียกคือการขึ้นทรงหรือเปลี่ยนแปลงทรงแต่ในกรณีตัดแห้งคือกรณีที่ผมมีทรงอยู่แล้วหรือต้องการทรงเดิมหรือต้องการความยาวเท่าเดิมหรือการใช้เทคนิคฉะนั้นหัวใจของการทำงานคือต้องแยกให้ออกค่ะว่าเราต้องการทำงานแบบไหนวันนี้ทำไมเราถึงเลือกตัดเปียกเพราะว่าผมไม่มีทรงขึ้นมาเลยเราต้องใช้สร้างทรงขึ้นมาก่อนคือการเปลี่ยนแปลงทรงเองใช่ค่ะวันนี้นะคะนี้พอเราตัดข้างหลังได้เราก็จะเอา
ช่องข้างๆมาเชื่อมแล้วค่ะทุกครั้งของการทำงานสัดส่วนนี้ต้องถูกสัดส่วนของการทำงานนะคะเห็นมุมเห็นมุมไหมคะเห็นไหมคะโอเคค่ะนี่เราเลือกใช้องศานี้มุมนี้ในการตัดนะคะเพราะว่าเราต้องการไล่สูงแต่ไปหนาค่ะรูปทรงก็จะเปลี่ยนไปอันนี้เหมาะสำหรับวิธีการนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีแก้มมีกรามไม่เหมาะกับลูกค้าที่หน้ากลมวิธีการยกแบบนี้นะฉะนั้นเราใช้เรื่องของมุมองศามาช่วยในการลบเหลี่ยมของรูปหน้าแต่วันนี้ถ้าสมมติกรณีที่ลูกค้าหน้ามีกรามหรือมีแก้มโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยโหนกแก้มขึ้นมาอย่างเงี้ยวิธีการไล่แบบนี้จะทำให้ลูกค้าพอมองดูภาพโดยรวมปุ๊บมันจะไปลบมุมของเหลี่ยมแก้มนั่นคือการเรื่องของการดีไซน์แล้วค่ะยกนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าการยกผมการไล่ผมมีหลายแบบวันนี้เราเลือกแบบไหนในการทำงานมันก็ทำให้งานของเราแตกต่างไปนะคะที่เราต้องเรียนรู้เพื่อทำงานที่จะแตกต่างกันไม่ใช่อะไรค่ะเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าค่ะหรือลูกค้าเอาแบบประสงค์ที่มาให้เราดูอะค่ะแล้วเราสามารถอ่านออกได้ว่าแบบทรงนั้นเราจะเลือกตัดยังไงนี่ค่ะสิ่งที่เราเห็นด้านข้างต่อไปด้านข้างนี้นะคะทำงานเหมือนกันเลยค่ะสีผมให้เรียบเรียงเส้นนะคะจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นเห็นไกด์ไลน์ตัดตามไกด์ไลน์เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะการตัดผมสไลด์ไวไหมคะก็ถือว่าเทคนิคนี้ใช้เวลาไม่นานมากนะครับจริงๆแล้วการตัดผมไม่ใช่เทคนิคมันเป็นการตัดผมขึ้นทรงถามว่าทุกการของการตัดซึ่งผมทุกคนเนี่ยอย่างที่ตู่บอกค่ะว่าเราจะใช้เวลาปกติเราตัดผมใช้เวลากี่ชั่วโมงถูกปะการทำงานช้าเร็วไม่ได้เป็นตัวกำหนดนะคะว่าช่างเก่งหรือไม่เก่งแต่วันเนี้ยคือการที่เรามีสเต็ปในการทำงานอย่างเช่นรู้ที่มาที่ไปรู้สัดส่วนรู้จักการหวีรู้จักองศารู้จักการทำงานมันทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นวันนี้เราตัดแห้งเราตัดเปียกเราใช้เวลาขึ้นทรงประมาณ 15-20 นาทีเราเป่าค่ะจากนั้นเราใช้เทคนิคซึ่งการใช้เทคนิคเนี่ยเป็นเทคนิคที่ว่าเรามาดูที่ว่างานวันนี้เราต้องการใช้เทคนิคอะไรซึ่งเราอาจจะใช้เวลาใช้เทคนิคสัก15นาทีหรือ20นาทีนั่นก็คือเจตหลักกับการทำงานหัวหนึ่งวันนี้ตู่จะไม่ใดนะคะแต่ตู่จะเป่าก่อนเพื่อให้เห็นทรงขึ้นมาว่า1การตัดโดยการใช้หลักหรือขั้นตอนในการทำงานที่ถูกสัดส่วนของมันข้อดีของมันคืออะไรมันเห็นรูปทรงชัดเจน2เวลาลูกค้ากลับไปบ้านสามารถเป่าหรือลูบอะไรเองได้ง่ายเวลาเราดัดมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ายกผมขึ้นมาปุ๊บมันจะไม่มีส่วนเกินของผมที่จะต้องแต่ดัดทีต้องเอากรรไกรมาเจมส์ใช่นี่พี่ตู่จะเป่าผมก่อนนะคะแล้วเราจะเห็นเลยค่ะว่ารูปทรงมันขึ้นมาชัดเจนวิธีการเป่าผมนะคะก็สำคัญนะคะเป่าผมเป่าตามรูปทรงเลยค่ะจะทำคือจะเป่าผมนะคะวิธีการเป่าผมคือเป่าตามทรงเลยค่ะจะทำให้เราเท็กเจอร์ได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็เห็นทรงชัดเจนยิ่งขึ้นอย่าไปเป่าผมคนละทิศทางแบบนี้นะคะเพราะกลายเป็นว่าเราจะไม่เห็นทิศทางของผมถ้าเป่าอย่างนี้ได้เลยค่ะวันนี้พี่ตู่จะเป่าผมตามทรงที่ตัดไว้
เป่าผงขนาดไหนคะถึงจะทำการใช้เทคนิคได้เทคเจอร์ได้ต้องแห้งเลยนะคะถ้าหมาดหรือผมเปียกปุ๊บอย่าเพิ่งไปลงเทคเจอร์นะคะเป่าผมได้แห้งแล้วนะคะเราพร้อมที่จะลงเท็กเจอร์แล้วเรามาหวีผมดูก่อนค่ะเราจะเห็นสัดส่วนของผมหรือแบบทรงผมที่เราต้องการอย่างชัดเจนนะคะถามว่าเอาเป่าแห้งแล้วเวลาใดล่ะคะยิ่งทำให้เราใดง่ายขึ้นเพราะอะไรผมมันได้สัดส่วนของมันแล้วมันได้ทรงของมันแล้วเราแทบจะไม่ต้องเหนื่อยในการใดเลยค่ะเราแค่ดึงผมนิดเดียวผมก็เข้าทรงเนี่ยค่ะนี่คือสไลด์ด้านหน้าคือผมสไลด์ด้านหน้าด้านข้างเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เราเห็นคือผมเป็นชั้นมีความสโลปดูด้านข้างค่ะเดี๋ยวไลฟ์สดครั้งแรกเหมือนกันนะคะอาจจะแบบว่ามีติดๆขัดๆบ้างตื่นกล้องตื่นกล้องค่ะรับรองว่าครั้งหน้าอาจจะไม่ตื่นอีกแล้วแต่ว่าถ้ามาเรียนจริงๆนี่บอกว่ามุกเยอะมุกเยอะมุกเยอะคนเรียนด้วยจะรู้ว่ามุกเยอะเนี่ยค่ะจะเห็นชัดๆเลยนะคะว่าถามได้เลยค่ะไม่เข้าใจอะไรคือถามได้เลยถ้าแบบได้มาเจอกันจริงๆหรือเรียนกันจริงๆนะคะแต่ว่านี่กำลังให้เห็นดูค่ะวิธีการไล่นะคะไม่มีส่วนเกินมาเลยนี่ยังไม่เสร็จนะคะแต่ว่านี่กำลังให้เห็นรูปทรงของการไล่เห็นไหมคะฉะนั้นเวลาเราใดหรือว่าลูกค้าไปดูแลเองที่บ้านลูกค้าสามารถดูแลเองได้ง่ายค่ะมุมนี้ของผมทีนี้จะทำการไล่แล้วนะคะเทคนิคแรกที่เราจะเจอคือเทคนิคง่ายๆเลยค่ะเขาเรียกว่าพาราเลลหรือเก็บขอบทรงบางครั้งเราตัดผมมีขอบมีกรอบมีทรงเราจะลดน้ำหนักของปลายผมหรือขอบผมให้เบานะคะตัดแบบไหนต้องเท็กเจอร์แบบนั้นวันนั้นเห็นถามอาจารย์ใช่ไหมคะว่าถ้าเราแบ่งผมอย่างนี้แล้วเราไปเท็กเจอร์ผิดทิศทางเกิดอะไรขึ้นถูกไหมคือเราทำได้ค่ะแต่ว่าอย่างสมมติว่าถ้าไม่เกิดความชำนาญมันจะกลายเป็นว่าบางทีเราสมมติว่าเรามาเท็กเจอร์ตรงนี้ใช่ไหมทั้งที่เราตัดออกไปอย่างนี้ใช่ปะถ้าเรามาเท็กเจอร์ตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่หายไปคืออะไรถ้าเราไม่แม่นคือความยาวฉะนั้นตัดแบบไหนเท็กเจอร์แบบนั้นเลยค่ะเทคนิคแรกที่เราจะเจอนะคะคือเราจะเห็นขอบกรอบทรงเราจะเก็บขอบกรอบทรงค่ะให้ผมเกิดความเบานะคะจะเห็นชัดเลยค่ะว่าผมมีความเบาขึ้นสังเกตง่ายๆนะคะว่าขั้นตอนนี้จะไม่มีการเฉียงกันไกลนะครับใช่ค่ะเพราะคำว่าคาราเลวคือขนานกันไกลเข้าไปกับเส้นผมนะคะถ้าสมมติว่าตรงนี้ถ้ามันมีความหนาล่ะเดี๋ยวเราจะมีวิธีการเก็บทรงเพราะว่าคาราเลวไม่ถึงคาราเลวทำได้แค่ช่วงขอบหรือช่วงล่างอยู่ที่ความยาวของกันไกลอันนี้เราจะมาพูดอีกทีนึงค่ะแต่นี้คือการเก็บข้างหน้าได้สัดส่วนแล้วนะคะความยาวยังอยู่นะคะเราจะเห็นตรงชัดเจนขึ้นค่ะความเบาครั้งนี้ทำเหมือนกันค่ะคิดว่าทำงานได้ง่ายไหมคะนี่ค่ะเก็บขอบกับทรงของผมนะคะ
นี่ค่ะได้แล้วสองข้างผมเบาสังเกตง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนนี้คือจะไม่ทำให้ผมสั้นลงนะครับความยาวอยู่ค่ะความยาวอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ได้คือปลายผมที่เราตัดไอ้ตะกี้มันจะเบาขึ้นนี่เป็นขั้นตอนที่สองนะคะเราจะมาเก็บรายละเอียดที่เราสไลด์แล้วค่ะเราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับช่วงล่างนะคะเอาช่วงที่เราสไลด์ข้างบนก่อนยกขึ้นมาเลยค่ะนี่ก็คือใช้เทคนิคเดิมก่อนนะคะคือพาราเรลคือเก็บขอบทรงบางคนก็ใช้คำว่าดีพอยต์เราจะเห็นไหมคะว่าขอบทรงมันชัดเจนเก็บเลยค่ะอีกซ้ำดูนะคะถ้ายังมีความหนาอยู่สิ่งที่เราเห็นคือความยาวทำไมคะในที่เดิมครับน้องๆหลายคนก็มีปัญหานะคะในการที่ตัดพาราเรลแล้วความยาวหายไปหรือรูปทรงเปลี่ยนไปนะคะให้ระวังนิดนึงนี่ค่ะสิ่งที่จะเห็นแตกต่างชัดเลยค่ะว่าผมเบาขึ้นค่ะทำรอบช่วงบนเลยนะคะที่เราไล เราจับเวลาสิคะเราจับกี่นาทีแล้วที่เราตัดไปในการตัดผมรวมทั้งเป่าเราใช้เวลาในการตัดกี่นาทีนี่ค่ะพอปัญหาน้องๆส่วนใหญ่คือทำไมตัดผมแล้วใช้เวลานานแต่นี่เราใช้เวลาไม่กี่นาทีเองเราก็สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นแล้วงานออกมาก็บมุมเดิมเลยค่ะสุดท้ายของการจบงานนะคะเรามาเก็บมุมที่เราตัดไว้ค่ะโดยสัดส่วนของผมชอบบนนะคะชอบนี้ค่ะจุดนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะคะในสำหรับผมสไลด์ค่ะคือการเก็บมุมนะคะเก็บความมุมความแหลมของผมที่มาค่ะดูนะคะจุดนี้จะแบ่งถึงตรงไหนก็มีหลักนะคะจากจุดไหนไปถึงจุดไหนทุกอย่างของการแบ่งผมอย่างที่บอกค่ะมันต้องมีที่มาที่ไปจุดนี้หาจุดนี้จุดนี้มาหาจุดนี้จุดนี้มาหาจุดนี้มันจะทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะจุดนี้จะเรียกว่าจุดเกือกม้าไหมครับหรือว่าคือไม่ได้ถึงคือขนาดเกือกม้าค่ะเกือกม้าเกือกม้าใช้ในการตัดขึ้นรูปทรงแต่ว่าถ้าจุดเก็บในรายละเอียดมุมของผมมันจะอยู่ที่ระหว่างจุดที่ศีรษะเว้าเข้าไปจนถึงจุดขวัญค่ะก็เก็บเหลี่ยมเก็บมุมนิดเดียวเองนี่ค่ะพอเราหวีได้เราแบ่งได้ทุกมันจะมีมุมผมอยู่นิดนึงอะค่ะที่เราจะต้องเก็บคือเก็บเลยค่ะเสร็จแล้วผมสไลด์นี่ค่ะเห็นไหมคะผมมีการไล่สไลด์
ถ้าเห็นลายผมนะคะจะเป็นชั้นชั้นมาส่วนปลายทำยังไงส่วนปลายคือถ้ามันยังมีความหนาอยู่เราก็ใช้เทคนิคในการดิปพอยต์เข้าไปที่ปลายเบาๆเพราะว่าเราต้องการวอลลุ่มนะคะเราไม่ต้องการสไลด์บางฉะนั้นส่วนปลายเราแค่เบาๆค่ะทีนี้มาขั้นตอนการไดนะคะเราจะเห็นเลยว่าเราทำงานได้ง่ายขึ้นถ้าเราตัดผมได้ถูกสัดส่วนแทบจะไม่ต้องใช้แรงใดเลยค่ะแบ่งผมใดยังไงคะก็คือตัดตามสัดส่วนของผมเหมือนกันหัวนี้มันขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนอะไรจะใดแล้วค่ะคือเราเสร็จตรงแล้วนะคะนี่เราใช้ทีนี้วันนี้เดี๋ยวจะแถมเทคนิคให้อีกเทคนิคนึงค่ะถ้าตรงไหนหนานะคะโดยที่เราใช้ deep point หรือ parallel ไม่ได้แล้วเดี๋ยวใดให้ดูก่อนค่ะเวลาเราใดผมนะคะเราจะรู้เลยว่าเวลาใดผมมันจะทำให้เราใดผมได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะมันมีชั้นของผมมาแล้วในส่วนของด้านหน้านะคะเราจะเห็นผมที่เราสไลด์ไว้อย่างชัดเจนนะคะThank you.
นี่ค่ะเห็นไหมคะให้เห็นเราเห็นรูปสไลด์ข้างหน้ากรอบทรงสไลด์ทรงสไลด์ชัดเจนเลยค่ะกับกันเห็นไหมคะหันหน้าหุ่นหันหน้าหุ่นนะพี่ตุ๋นนี่นะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเราได้ผมสไลด์ชัดเจนแล้วค่ะขั้นตอนการทำงานไม่ยุ่งยากนะคะแต่เราก็ได้ผมถ้าเราก้มดูนะคะเนี่ยค่ะเราจะเห็นแนวสไลด์ของผมเนี่ยค่ะเราจะเห็นแนวสไลด์ของผมอย่างชัดเจนเลยไม่มีส่วนไหนที่เกินมาเลยนะคะไม่มีส่วนไหนของผมที่เกินมาเลยเนี่ยค่ะมีส่วนของด้านข้างด้านหลังแล้วเราเสยผมกลับไปนะคะไม่มีส่วนเกินเลยค่ะผมจะสไลด์อย่างชัดเจนเห็นรูปทรงอย่างชัดเจนเห็นไหมคะทีนี้นี่คือการใดตรงหรือลักษณะการใดตรงถ้าเราเซตผมในการม้วนหรือใช้ตัวม้วนหรือดัดดิจิตอลหรือดัดผมที่ปลายก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการเซตผมอีกแบบนึงให้นะคะขอตัวนี้หน่อยค่ะเราใช้วิธีเวลาในการตัดไม่เท่าไหร่เนาะนะคะถ้ามีอีกนิดนึงที่ตะกี้ค้างไว้ถ้าสมมติว่าตรงไหนที่มันหนาโดยใช้ที่เทคนิคเราไม่สามารถพาราเรลเราไม่สามารถเก็บได้เราก็จะใช้วิธีการเอาของตัวเองสิไปไหนใช้กรรไกรเอาเนื้อผมบางส่วนออกนะคะส่วนไหนที่หนาดูเลยค่ะถ้าสมมุติช่วงนี้ลูกค้าหนาแต่ถ้าผมวอลลุ่มเราไม่ต้องการบางมากนะคะเพราะว่าถ้าเอาความบางมากมันจะไม่เป็นวอลลุ่มแต่ถ้าความหนาคือเอาสัดส่วนของผมออกได้ค่ะใช้กรรไกรนะคะความโค้งก่อนกรรไกรลูดเนื้อผมออกเป็นร่องเป็นช่องใช้ได้กับทุกทรงนะคะถ้าผมมีความหนานี่ค่ะผมจะออกมาแต่สิ่งที่ได้คือผมจะเป็นร่องเป็นช่องทำให้ผมสไลด์เราบางขึ้นนะคะเบาขึ้นเอาความหนาออกก็ได้ค่ะแต่เราจะไม่ไปยุ่งที่ปลายนะคะเอาความบวมของเนื้อผมออกเดี๋ยวจะเห็นเทคนิคนี้เยอะที่สุดในผมสั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวจะเซตทรงให้ดูนะคะว่าถ้าเราตัดสไลด์ใดตรงก็เป็นลักษณะแบบนี้ทำวอลลุ่มทำการมุ้งผมออกมาจะเป็นลักษณะอีกแบบนึงแต่วิธีการตัดเป็นวิธีเดียวกันเลยค่ะตัดผมแบบนี้ปุ๊บเวลาเราแบ่งผมนะคะฐานกับจุดไล่จะแบ่งสัดส่วนเป็นกันอย่างชัดเจนเลยนะคะไม่ได้เอาน้ำมันขึ้นมาหรอใช่ครับเราไม่ได้เอาน้ำมันขึ้นมาเดี๋ยวกี่นาทีอ่ะ
เวลาเราใช้ตัวม้วนหรือเราม้วนผมเข้าไปหนีบเข้าไปค่ะมันง่ายมากเลยอ่ะมันลงสัดส่วนของมันเราไม่ต้องไปบิดหรือว่าไปหลบผมเลยค่ะเดี๋ยวเรายกขึ้นมาปุ๊บผมมันจะเท่ากันหมดการก็จะใกล้เคียงกับลูกที่เอามาอ้างอิงนะคะเพราะนั่นคืองานที่ใช้ตัดกับลูกค้าเลยค่ะนี่ค่ะงานข้างหลังดูงานข้างหน้านะคะเวลาเราม้วนที่นี่สอนเซ็ตทรงด้วยนะคะโอ๊ตตัดแล้วเซ็ตทรงยังไงนะคะเห็นไหมคะผมจะขึ้นชั้นมาเลยค่ะที่ใครถามนะคะว่าใช้ทำวอลลุ่มได้ไหมดัดวอลลุ่มได้ไหมเราก็จะเป็นแบบตอนต่ำๆใช่ค่ะนี่เราคือเราตัดผมให้ได้รอนต่ำๆเพื่อต้องการรอนต่ำๆรอนสูงได้ไม่ได้ค่ะแต่วันนี้คือการตัดผมหรือการใช้หลักในการทำงานทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นการเซตทรงการจัดแต่งทรงก็ง่ายขึ้นลูกค้าไปอยู่ที่บ้านก็ดูแลได้ง่ายขึ้นยาวมาก็ยังเป็นทรงชั้นของผมก็จะขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะมาในรูปเลยนี่ค่ะเราจะได้ผมตอนต่ำๆนี่ค่ะเวลาลูกค้าจัดแต่งทรงเองหรือตัวเราจัดแต่งทรงเองก็จะง่ายขึ้นนะคะนี่ค่ะตอบโจทย์เลยค่ะเลเยอร์ของผมขึ้นมาด้วยนี่ค่ะเห็นทรงนะคะด้านหน้าด้านหลังทำวอลลุ่มก็ได้ค่ะหรือลูกค้าที่ชอบสะบัดดูเลยค่ะแต่ไม่มีส่วนเกินออกมาเลยผมก็จะไล่เนี่ยค่ะการไล่ผมสุดท้ายเวลาลูกค้าสะบัดคาสบัดนะคะจะเห็นชั้นผมเกิดขึ้นมาไล่ความทุยของผมจบงานง่ายๆค่ะทำงานง่ายๆ
ถ้าไม่ต้องมาเก็บรายละเอียดอะไรเลยขั้นตอนของการทำงานคือ1ขึ้นรูปทรง2ก็คือว่าพอเราได้รูปทรงปุ๊บเราใช้เทคนิคช่วยในการทำงานช่วยเทคนิคในการตกแต่งทรงพอเราใช้เทคนิคในการตกแต่งทรงปุ๊บเราแค่ใดแต่ว่าในเมื่อเราตัดขึ้นทรงได้แล้วการใดการเซตทรงมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะฉะนั้นหัวใจของการตัดผม1เราต้องเข้าใจขั้นตอนวิธีการทำงานถ้าเราเข้าใจขั้นตอนในวิธีการทำงานรู้จักวิธีการทำงานรู้จักเลือกวิธีการทำงานมันจะทำงานให้เราทำงานได้เร็วขึ้นการทำงานหลากหลายขึ้นเราทำงานหลากหลายเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาตัวเราเองเพื่อไปตอบโจทย์ลูกค้าในสิ่งที่ลูกค้าต้องการวันนี้ฝากไว้สำหรับช่างทำผมทุกคนเลยนะคะว่าฝากช่างทำผมไว้ทุกคนเลยนะคะว่าหัวใจของการทำงานแล้วคือ1สิ่งที่ช่างทุกคนจะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่ก็ใครเก่งกว่าใครนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะประสบความสำเร็จได้นั่นก็คือว่าการตอบโจทย์ลูกค้าได้ค่ะว่าวันนี้ลูกค้าต้องการอะไรแล้วเราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้การที่เราเรียนรู้เป็นทางเลือกหนึ่งคือทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราได้พัฒนาตัวเอง2เรามีวิธีการในการทำงานซึ่งการทำงานของแต่ละคนหรือหลักของแต่ละคนน่ะแตกต่างกันแต่สุดท้ายแล้วเวย์มันก็คือว่าเป็นเวย์เดียวกันแต่วันนี้ในหลักของเราที่เราใช้ในการเรียนการสอนหรือที่เคยสอนน้องๆมาเราใช้หลักของการทำงานง่ายๆหัวใจของการทำงานแล้วเราก็จะตอบโจทย์ลูกค้าได้ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะถ้าไลน์หน้าเจอกันวันจันทร์จะเป็นเรื่องของในหมวดหมู่ของผมอะไรเดี๋ยวจะหาหัวข้อมาให้ทุกคนได้ติดตามค่ะและสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนของพี่ตู่เนาะจะมีการเปิดสอนครั้งต่อไปแล้วก็ทุกวันจันทร์นะครับจะมีไลฟ์สดของพี่ตู่เองเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีทรงผมไหนมาให้โชว์กันอีกก็เดี๋ยวเราติดตามกันวันจันทร์หน้านะครับค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะได้ไหมคุณตู่